ุดเด่นของการติดตั้งกระบะดำของบริษัทอู่รุ่งเรืองบริการ101จำกัดของเรานะครับจะไม่มีการตัดต่อคัดซีตัวรถใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเก่งอนุคิดลีธนศักดิ์สกุลนะครับผู้บริหารบริษัทอู่รุ่งเรืองบริการ101จำกัดนะครับวันนี้เราจะพามาชมรถ Ford Ranger นะครับปี2021 4x4 Single Cab คันนี้นะครับติดตั้งตัวถังกระบะดำแล้วก็เซตระบบช่วงล่างนะครับพร้อมอุปกรณ์ใช้งานต่างๆซื้อไปแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกใช้งานได้เลยนะครับผมก็อยู่ที่ราคานะครับ 810,000 บาทนะครับเราพร้อมจัดจำหน่ายพร้อมส่งนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับต้องการซื้อระบบพอร์ตนะครับเราก็มีไฟแนนซ์เพื่อจะรับรองแล้วก็จัดให้กับลูกค้าได้นะครับสนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับกิ่งก้างมาได้เลยครับ0815441815 0856117517นะครับผมเฮียเก่งยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ Ford Ranger 4x4 Single Cab นะครับมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมพร้อมๆกันนะครับก็การตกแต่งนะครับของตัวบอดี้รถนะครับผมเราได้ติดตั้งนะครับตัวโป่งล้อนะครับขนาด8นิ้วตัวนี้เข้าไปในตัวรถนะครับผมเพื่อให้เกิดความสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับผมส่วนล้อนะครับผมเราได้เปลี่ยนล้อเดิมที่เป็นกระทะเหล็กนะครับกับยางที่ติดตั้งจากโรงงานเราได้เปลี่ยนออกไปเลยนะครับผมเราจะใช้ยาง LT นะครับ26575R16นะครับพร้อมล้อแม็กนะครับตัวนี้เข้าไปนะครับตัวบันไดตัวนี้นะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อให้มีการขึ้นลงนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับคันนี้เราก็ได้ทำการติดตั้งนะครับผมชุดระบบลากจูงนะครับไว้เผื่อได้ลากหางลากหรือสาลี่นะครับเพื่อจะย้ายสิ่งของไปได้พร้อมๆกับตัวรถนะครับเราได้ติดชุดคานลากไปครับระบบหัวบอลนะครับเป็น2ระบบนะครับอาจจะเป็นหัวบอลหรือเป็นตัวเกี่ยวลากตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้ง2ระบบนะครับผมพิเศษอีก1ตัวนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นกล่องเครื่องมือนะครับสำหรับเก็บของนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับกระบอกอัดจระบี้หรืออาจจะเป็นสายพานไว้สำหรับลากฉุกเฉินนะครับตัวนี้เราก็จะติดตั้งกล่องอเนกประสงค์ตัวนี้ให้1กล่องนะครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาชมกระบะดำนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าทรงสูงหรือคอกสูงนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าคอกสูงก็ได้นะครับผมตัวนี้สำหรับใช้งานอเนกประสงค์นะครับหรือจะเป็นใช้ในพืชผลทางการเกษตรนะครับขนปาล์มขนมันนะครับสับปะหลังนะครับเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับตัวกระบะทรงสูงของเรานะครับผมสเปคของกระบะคันนี้ของเรานะครับว่ามีขนาดกว้างความสูงความยาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวนี้สูงอยู่ที่80เซนนะครับความยาวอยู่ที่2เมตร40นะครับผมแล้วก็ความกว้างของตัวกระบะนะครับกับหัวเก่งรถนะครับเราจะทำให้แมทกันนะครับตัวนี้ความกว้างก็จะอยู่ที่เมตร80นะครับผมตัวนี้เป็นคอกสูงนะครับผมสีตัวที่เราใช้พ่นกระบะตัวรถนะครับกับตัวหัวเก่งนะครับเราจะใช้สีระบบ 2K เต็มระบบนะครับที่จะพ่นออกมาแล้วมีความเงาและก็ความทนทานเหมือนกับตัวรถแน่นอนนะครับผมเราใช้สี Speed Hacker นะครับเป็นสีระบบ 2K นะครับผมตัวนี้ 100% นะครับผมแล้วก็การเชื่อมตัวนี้เราบอกได้เลยว่ารอยเชื่อมของเรานะครับเราใช้ตัวเชื่อม CO2 นะครับ 100% นะครับผมไม่ใช้ระบบการเชื่อมไฟฟ้าเลยนะครับผมเราจะมาดูนะครับรายละเอียดของตัวช่วงล่างที่เราติดตั้งกระบะน้ำไปแล้วนะครับเราจะมีระบบการรับน้ำหนักอย่างไรนะครับเรามาดูอย่างตัวแหนบตัวนี้นะครับที่สแตนดาร์ดจากโรงงานมานะครับจะมี1 2 3 4ตัวนะครับ5กับตัวนี้นะครับส่วนสำหรับ3ตัวนี้คือตัวที่เราติดตั้งเข้าไปเพิ่มเติมนะครับเพื่อรองรับน้ำหนักนะครับอยู่ที่3ตันนะครับผมตัวนี้เรามาดูการยกนะครับของตัวระบบไฮดรอลิกของเรานะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับ12โวลต์นะครับใช้มอเตอร์ขับกำลังไปที่กระบอกไฮดรอลิกนะครับจะยกลักษณะอย่างไรสำหรับฟอร์ดคันนี้เรามาดูกันครับผม
การยกนะครับก็จะมีอัพกับดาวน์นะครับผมในการยกการใช้งานมีแค่2ปุ่มนะครับผมมีกดขึ้นและกดลงนะครับผมเราจะมาดูการทำงานของระบบไฮดรอลิกนะครับที่กดขึ้นนะครับวันนี้ก็อาจจะกดขึ้นได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ดูได้คร่าวๆนะครับผมก็จะเข้ามาดูด้านในนะครับชุดที่สามารถที่จะทำให้กระบะดำของเรานะครับยกเพื่อใช้งานได้จะมีชุดกระบอกดัมไฮดรอลิกนะครับที่ออกแบบโดยการคำนวณของบริษัทอู่เรือบริการ101ของเราเองนะครับผมแล้วก็ชุดมอเตอร์นะครับที่ขับกำลังให้กระบอกไฮดรอลิกของเราสามารถที่จะยกขึ้นได้ตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่ทางบริษัทเรานำเข้ามาเองนะครับเพื่อใช้งานให้แมทกับระบบการใช้งานสำหรับตัวชุดไฮดรอลิกของเรานะครับผมครับผมแล้วก็เราจะมาพูดถึงจุดเด่นของการติดตั้งกระบะดัมของบริษัทอู่รุ่งเรืองบริการ101จำกัดของเรานะครับจุดเด่นสำคัญนะครับในการคิดและก็คำนวณตัวการติดตั้งนะครับเราได้คิดแล้วก็เขียนแบบนะครับในการวิเคราะห์แล้วก็การคำนวณการถ่ายเทน้ำหนักของตัวกระบะเฟรมคัสซีดัมแล้วก็ตัวคัสซีตัวรถนะครับให้เกิดความแมทกันแล้วก็การบาลานซ์น้ำหนักที่ลงตัวนะครับโดยการที่เราจะไม่มีการเชื่อมหรือการตัดต่อคัสซีตัวรถใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมาดูกันว่าเราใช้ระบบอย่างไรในการยึดตัวถังกระบะนะครับผมอย่างเช่นตัวเต้ายึดนะครับผมก็จะมาดูกันว่าจุดเต้ายึดตัวนี้ก็คือเราไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่เป็นการติดตั้งมาเพื่อรองรับกระบะที่ติดมากับรถอยู่แล้วเราก็สร้างแค่ตัวเฟรมคัสซีนะครับเพื่อให้มายึดกับตัวเต้ายึดกระบะเดิมนะครับก็จะมีข้างละ4จุดนะครับนี่จุดที่1นะครับผมก็จะมีตำแหน่งจุดที่2นะครับผมและก็ตำแหน่งจุดที่3ตรงนี้ครับตำแหน่งจุดที่4ตรงนี้นะครับไม่มีการตัดต่อหรือเชื่อมคัสซีตัวรถใดๆทั้งสิ้นนะครับของบริษัทเราที่ได้ทำการติดตั้งนะครับแล้วจากจุดยึดเราจะมาดูเฟรมคัสซีนะครับที่เราได้ทำการออกแบบที่ไม่เหมือนใครนะครับตรงนี้ตอบได้เลยว่าไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะครับการที่เราออกแบบเฟรมคัสซีเพื่อจะให้มีรูอย่างนี้นะครับเพื่อให้ลดแรงบิดนะครับและก็น้ำหนักในการที่จะถ่ายเทลงไปในเฟรมคัสซีตัวรถนะครับเพื่อให้เกิดการยืดหยุ่นของตัวคัสซีนะครับให้มีแรงบิดได้นะครับผมตรงนี้แล้วเราจะมาดูตัวเฟรมตัวบนคัสซีกระบะนะครับทีนี้นะครับก็ได้ทำการคำนวณและก็การออกแบบให้แมทกับตัวคัสซีข้างล่างนะครับเราจะไม่ใช้ระบบการใช้ไม้รองหนุนนะครับเราจะใช้เป็นซูเปอร์ลีนนะครับในการรับน้ำหนักตัวเฟรมคัสซีตัวบนกับเฟรมคัสซีดัมนะครับเพื่อรองการกระแทกนะครับตัวนี้ส่วนตัวคานใต้พื้นนะครับตัวนี้นะเราจะใช้เป็นรางพับทั้งหมดเลยนะครับผมทำให้น้ำหนักของตัวคัสซีนะครับลดน้อยลงด้วยแต่ความแข็งแรงนะครับยังเหมือนเดิมแน่นอนครับรับประกันให้2ปีเต็มสำหรับบริษัทอู่รุ่งเรืองบริการ101จำกัดของเราในการติดตั้งกระบะดำนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะครับสำหรับเครื่องยนต์ 2.26 สปีดของ Ford Ranger นะครับ 4.4 คันเครื่องยนต์โดยทั่วไปนะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับของ Ford Ranger จากโรงงานนะครับแต่ความจุอยู่ที่ 2,200 ซีซีนะครับของตัว Ford Ranger คันนี้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับผมว่าเพียงพอแน่นอนสำหรับเครื่อง 2.2 นะครับ6สปีดของ Ford Ranger คันนี้นะครับผมซื้อไปแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกใช้งานได้เลยนะครับผมก็อยู่ที่ราคานะครับ 810,000 บาทนะครับสำหรับ Ford Ranger คันนี้ซื้อระบบพอร์ตนะครับเราก็มีไฟแนนซ์จัดให้กับลูกค้าได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0815441815นะครับ0856117517นะครับเฮียเก่งยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ Ford Ranger 4x4 Single Cab นะครับถูกใจท่านผู้ชมท่านใดฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้เราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเก่งอนุชิตลีธนศักดิ์คุณด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ